วัสดีค่ะแม่ต้องจากเพจใครไม่ได้ใจใดเองครับเองค่ะวันนี้แม่ต้องมีเมนูที่เด็กๆชื่นชอบมาฝากแม่ๆชาวมัมสเตอร์ให้ลองทำให้เด็กๆทานกันค่ะเมนูนี้ทำง่ายอร่อยถูกใจคอนเฟิร์มโดยใจใดเองค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวหน้าไก่เบบีค่ะเรามาเปลี่ยนเมนูธรรมดาธรรมดาให้เป็น ใจเย็นค่ะเรามาเปลี่ยนเมนูธรรมดาธรรมดาให้เป็นเมนูที่เด็กชื่นชอบให้เด็กที่เบื่ออาหารนะคะกลับมาเจริญอาหารกันอีกครั้งค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะวันนี้ก็จะมีเนื้อไก่ค่ะเห็ดฟางค่ะกุนเชียงค่ะไข่ไก่ค่ะแป้งมันน้ำมันงาพริกไทยป่นวันนี้ไม่ต้องเลือกใช้ซอสผัดแล้วก็ซอสปรุงรสจิมมี่นะคะสำหรับเด็ก1ขวบขึ้นไปซึ่งช่วยให้รสชาติอาหารเนี่ยอร่อยกลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้างั้นเรามาปรุงอาหารกันเลยไหมครับครับขั้นตอนแรกนะคะเราจะหมักเนื้อไก่นะคะใส่เห็ดฟางค่ะวันนี้นะคะเราจะหมักเนื้อไก่นะคะด้วยซอสผัดอเนกประสงค์จินนี่ค่ะน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาใจใดใจเย็นๆค่ะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะโอ้เจไดทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ทำอะไรครับโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะหมักไก่ทิ้งไว้20นาทีค่ะช่วงที่รอเนื้อไก่หมักนะคะเราก็จะมาทอดกุนเชียงกันนะคะเทคนิคการทอดกุนเชียงนะคะแม่ๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่าทอดด้วยน้ำมันนะคะแต่จริงๆเนี่ยถ้าทอดด้วยน้ำไฟอ่อนเนี่ยจะทำให้กุนเชียงไม่ไหม้สีสันน่าทานกว่าทอดด้วยน้ำมันค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะตั้งกระทะผัดไก่ที่หมักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสของจินนี่นะคะผัดไก่แล้วก็เห็ดให้สุกเลยนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะใส่แป้งมันนะคะที่ผสมน้ำไว้แล้วอัตราส่วน1ต่อ1ค่ะใส่ในน้ำเดือดเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะน้ำซอสนะคะก็จะเริ่มข้นขึ้นนะคะพร้อมตักเสิร์ฟแล้วค่ะไข่ดาวนะคะคุณแม่สามารถหาแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างต่างๆทำให้ไข่ดาวแฟนซีน่ารักน่ารักช่วยทำให้อาหารเช้าของน้องดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วตักใส่ชามตักให้สวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูข้าวหน้าไก่เบบีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเฮียใจใดจะถูกใจไหมแล้วก็ลูกๆของคุณแม่จะชอบไหมนะคะถ้างั้นเราไปทานกันเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยนะคะโอเคไหนตักโชว์อีกหน่อยแบบอันนี้โอเคอ่ะตักเลยครับไว้ไม่ต้องทำไม่ทานอีกนะคะ
ค่ะเมนูข้าวหน้าไก่เบบี้นะคะมัดใจเด็กๆเจได้ชอบสุดๆแม่ๆสามารถปรับเปลี่ยนจากเนื้อไก่เป็นเนื้อหมูกุ้งปลาได้เลยนะคะตามที่น้องๆชอบค่ะทานข้าวต่อกันก่อนนะคะบ๊ายบายเจได้บ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายขอขอบคุณจินนี่ถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่อง Mom's Style ด้วยนะคะ